การที่แบงก์ชาติซื้อทองคำเข้า90กว่าตันจะมีผลต่อราคาทองคำภายในประเทศหรือเปล่าและเหตุใดสต๊อปไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลไม่เกี่ยวเลยเพราะอะไรถึงไม่เกี่ยวคะเอ้าก็เป็นคนละเรื่องคือราคาทองคำแท่งในประเทศหรือในต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นลงตามภาวะตลาดอ่ะแบงค์ชาติจะซื้อหรือไม่ซื้อมันไม่เกี่ยวแล้วทำไมงานนี้แบงค์ชาติจึงต้องซื้อเข้ามาเพิ่มถ้าถามอย่างนี้ก็คือว่าเราก็ต้องไปดูเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศหรือ international reserve ค่ะมันเป็นการจัดพอร์ตก็เหมือนกับเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยซื้อหุ้นกู้มีเงินฝากแบงค์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินซื้อทองปรับพอร์ตเพื่อให้ผลตอบแทนมันอยู่ในขอบเขตที่เขาคิดว่าเหมาะสมอันนี้เพราะถ้าเกิดว่าถือเป็นเงินตราต่างประเทศมากเวลาเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนอ่อนค่าแข็งค่าก็มีผลขาดทุนกำไรด้วยตอนนี้ก็อาจจะเอามาเบรกเอามาชดเชยอะไรอย่างเงี้ยทั้งทางบวกและทางลบนะซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลคือแบงค์ชาติเขาก็ต้องเตรียมการมาพอสมควรเพราะเขาซื้อเนี่ยประมาณถ้าเข้าใจผิดซื้อปีนี้ล่ะส่วนใหญ่ซื้อปีนี้ก็เป็นการปรับพอร์ตซึ่งเขามีการอธิบายแต่ว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยมันมีตั้ง 270,000 280,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเฉพาะที่ซื้อทองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เงินไปประมาณสัก400,000ล้านบาทก็ประมาณสักเท่าไหร่เอ๊ะ400,000หรือ200,000ล้านบาทเนี่ยไม่แน่ใจประมาณ6,000 7,000 ล้านอะเทียบกับทั้งหมดที่มันมี 200,000 อะมันไม่เยอะหรอกแต่แบงค์ชาติมันเป็นการปรับพอร์ตเพื่อว่าผลตอบแทนถ้าราคาทองคำในตลาดโลกมันขึ้นแบงค์ชาติก็จะได้กำไรในบัญชีทำบัญชีอย่างนี้เห็นไหมเพราะก่อนหน้านี้มันชอบรายงานนะโอ้สถานการณ์ธนาคารในประเทศไทยในบัญชีการเงินงบการเงินอะไรเนี่ยขาดทุนสะสมเป็นล้านๆบาทคนตกใจมันเป็นเรื่องของการตีราคาคราวนี้ถ้าเกิดเหมือนกันมันก็เป็นกำไรทางบัญชีขาดทุนทางบัญชีมันเอาไปชดเชยกันนะถ้าพูดอย่างนั้นนะเพราะอันนี้ต้องแต่ถ้าเกิดแบงก์ชาติคาดการผิดอันนี้จะเกิดอะไรอ้าวก็ขาดทุนจากการลงทุนทองดิวะอันนี้มีคำตอบอยู่แล้วมันก็ซื้อมาราคาต้องไปดูซื้อมาราคาใครอยากรู้ก็ไปดูช่วงนั้นที่ราคาทองคำแท่งเท่าไหร่ก็จะรู้ว่าต้นทุนของเขาเท่าไหร่แต่เดิมเขามีอยู่แล้วนะแบงค์ชาติเดิมมีอยู่แล้วประมาณสัก150ตันมั้งของเดิมอ่ะไอ้ของเดิมนี่ไม่ใช่ทุนราคานี้นะก็เหมือนกับซื้อเกลี่ยด้วยมีทั้งราคาเก่าราคาใหม่ผสมกัน